สามข้อคิดที่สำคัญอย่างที่สุดของผู้สูงอายุมีความจริงอย่างหนึ่งของคนสูงอายุคนสูงอายุต้องดูแลใครตนเองตนเองและตนเองมีร่างกายและจิตใจของตนเองที่ต้องดูแลอย่างดีมีคู่ที่อยู่ดูแลกันจนแก่จนเท่านั่นคือคนข้างกายของเราที่ต้องทนุถนอมเราแก่แล้วและกำลังแก่ดีที่ร่างกายยังดีดีที่สมองยังดีข้อที่1ตอนอายุ60ถึง70ร่างกายยังดีอยู่ชอบกินอะไรก็กินชอบใส่เสื้อสวยก็หามาใส่ชอบไปเที่ยวที่ไหนก็ไปเที่ยวเวลานี้ควรเตรียมการเก็บเงินส่วนหนึ่งไว้ใช้ยามฉุกเฉินหรือยามจำเป็นลูกฐานะดีนั่นก็ดีสำหรับลูกลูกมีความกตัญญูก็ดีสำหรับตัวลูกแต่อย่ารอให้เขามาช่วยหรือรอให้เขามากตัญญูเราต้องพึ่งพาตัวเองให้มากๆจัดการชีวิตของเราให้ได้ดีข้อที่2อายุ70ปีไม่มีโรคช่วยตัวเองได้ก็ยังไม่เป็นปัญหาแต่ต้องรู้ตัวว่าแก่แล้วกำลังวังชาก็เริ่มถดถอยอายุมากขึ้นทำอะไรก็ช้าลงกินช้าๆเพราะจะสำลักเดินช้าๆเพราะจะหกล้มดูแลตัวเองอย่าไปยุ่งเรื่องลูกเรื่องหลานอาจจะมองดูเห็นว่าแก่ตัวแต่ยังไงยังไงก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้มากเพราะการไม่พึ่งพาคนอื่นนั้นเป็นเลิศข้อที่3เมื่อร่างกายไม่ดีแล้วต้องเตรียมใจยอมรับการเจ็บการแก่และความตายที่กำลังจะคืบคลานตามมาอย่าให้เป็นภาระมากเกินไปในการผ่านช่วงสุดท้ายของชีวิตในเมื่อชีวิตที่เสื่อมทั้งสมองและร่างกายจงประจันหน้ากับความตายอย่างอาจองค์อย่าให้ความเจ็บป่วยเป็นภาระที่ต้องจะต้องใช้จ่ายเงินช่วงสุดท้ายในจำนวนมหาศาลโดยไม่จำเป็นที่จะต้องยื้อชีวิตเพื่อให้อยู่รอดสรุปสุดท้ายสรุปความว่าสิ่งที่เราจะต้องรู้จักหวงแหนการที่ได้เป็นคู่กันนั้นคือบุพเพสันนิวาสการที่อยู่ด้วยกันนั้นคือความสุขชีวิตหนึ่งชีวิตนั้นไม่ยาวนานนักจงปฏิบัติต่อคนข้างกายให้ดีที่สุดเข้าไว้เพราะเราไม่รู้ว่าในภพชาติต่อไปจะได้พบกันอีกหรือไม่อย่าลืมว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือตนเป็นที่พึ่งแห่งตนลูกหลานญาติมิตรเป็นตัวเสริมเท่านั้นเองที่มาจากนิตยสารดอกหญ้าปีที่33ฉบับที่164มกราคมถึงเมษายน2560